จ้าหน้าที่เร่งตกแต่งและตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นที่จัดงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานซึ่งบมจ.อสมท.และพันธมิตรร่วมกันจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้วทุกด้านก่อนที่ในวันพรุ่งนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งช่อง MCOT Family หมายเลข14จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 14:00 น.โดยงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานจะรวบรวมพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านนิทรรศการ9หมวดและมีการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีเฉลิมราชซึ่งจะนำบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดมาบรรเลงโดยงานจะจัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31มกราคมปีหน้า